สวัสดีครับผมเป็นซินโดครับเย้วันนี้นะครับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่6แล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการจับคอร์ด G นะครับคอร์ด G เอาแบบที่มือใหม่เล่นๆกันเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คอร์ด G จะประกอบไปด้วยโน้ต G B แล้วก็ D นะครับ G B D จะจับนี้นิ้วกลางนะครับสายที่6ช่องที่3นะฮะนิ้วชี้สายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางสายที่1ช่องที่3ที่เหลือจะเป็นสายเปล่านะครับหรือบางคนอาจจะจับอย่างนี้ก็ได้ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือเอานิ้วนางขึ้นมาสายที่2ช่องที่3แล้วก็นิ้วก้อยสายที่1ช่องที่3นะครับได้เหมือนกันเพราะว่าองค์ประกอบคอร์ดเหมือนกันนะครับก็คือไอ้โน้ตที่เพิ่มมาตรงนี้ก็คือสายที่2ช่องที่3เนี่ยจะเป็นโน้ต D นะครับนะครับซึ่งมันตรงองค์ประกอบตรงองค์ประกอบอยู่แล้วนะครับสาย6เนี่ยที่เรากดนะครับก็คือโน้ต G นะครับสาย5ช่องที่2เนี่ยคือโน้ต B นะครับแล้วก็สาย4ก็คือสายเปล่าก็คือโน้ต Dสาย3สายเปล่าคือโน้ต G สาย2นะครับสายเปล่าคือโน้ต B แล้วก็สาย1ช่องที่3คือโน้ต G นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้โอเคครับลองไปฝึกจับกันดูครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ